นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลคีมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ปริณสิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายนั่งตามสบายๆเนาะตั้งใจฟังธรรมกันพอสมควรเกินเวลานี่ก็เป็นช่วงจังหวะที่ง่วงหน่อยนะคนจะอยู่ได้อาศัยศรัทธาคนมีศรัทธาอยู่ไม่ได้หรอกโยมทำลำบากเนาะนี่แหละของที่ยากนี่จะทำให้ได้ถ้าได้แล้วมันได้มากไงทำที่ยากนี่โอ้ได้มากเหมือนให้ของที่ให้ยากแหละโยมมีอานิสงส์มากฟังธรรมปฏิบัติธรรมยามดึกเนี่ยมันมีอานิสงส์มากเพราะใจของคนมันศรัทธาไงตัวศรัทธานี่แหละความอดทนนี่แหละความเพียรนี่แหละเป็นทางให้ความสำเร็จคนอื่นเขาเดินกันเดือนหนึ่งแต่เราเดินแค่เจ็ดวันเนี่ยถึงแต่คนศรัทธาน้อยต้องเดินเป็นเดือนเนี่ยศรัทธาโยมต้องทำให้ได้มันใกล้มรรคผลศรัทธาเนี่ยใกล้มรรคผลสำคัญนะศรัทธาวิริยะนี่ศรัทธาเราไปวิริยะอีกนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเรามีทั้งศรัทธามีทั้งวิริยะมีความเพียรมีสติมันก็ต้องมีสมาธิก็ต้องมีปัญญาไล่ตามไปศรัทธามีวิริยะด้วยมีความเพียรมีสติพยายามเจริญสติมันก็มีสมาธิพอมีสมาธิมันก็เกิดปัญญาไงมันไล่กันตามกันไปศรัทธานี่สำคัญนะหมดศรัทธาก็หมดแล้ว จะไปอะไรแล้วหมดศรัทธาที่หมดจริงๆนะโหมีศรัทธามาเลยเห็นไหมศรัทธาเนี่ยตัวมาละตัวสำคัญเลย อย่าหมดศรัทธาให้ศรัทธาไว้ความเพียรก็อย่าลืมทำความเพียรด้วยฟังไปแล้วก็เพียรไปเพียรที่ไหนล่ะไม่ต้องไปเพียรที่ไหนเพียรที่ตัวเรานี่แหละสติเจริญที่ไหนล่ะก็เจริญที่ตัวเราเห็นไหมมีสมาธิมีปัญญาเขาทำให้ก้าวหน้า
ทำไมก้าวหน้าไม่ล้าหลังก้าวหน้าคำว่าสำคัญนะความก้าวหน้าปฏิบัติไปมันก็ต้องก้าวหน้านะด้วยศรัทธาของเราด้วยวิริยะความเพียรให้มันตกต่ำมีสติด้วยเตือนสติตลอดปฏิบัติต้องมีสติตลอดนะนี่แหละทำให้เกิดความสำเร็จได้จะทำให้มีปัญญาได้ทำให้มีสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีทางที่มีปัญญาได้หรอกสมาธินี่เป็นความสำคัญมากนะโยมสำคัญจริงๆพยายามทำให้เกิดให้ได้เถอะมันเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องสู้เจริญสติมีสติไว้มีสติสมาธิจะไปไหนล่ะสมาธิมันก็เกิดจากสติที่อยู่ในตัวเยอะนั่นแหละจิตออกน้อยพอเรารู้ตัวอยู่เรื่อยต้องทำความเข้าใจตัวนี้นะปฏิบัติเหมือนกันทำไมได้ไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันไงศรัทธาก็ไม่เท่าความเพียรก็น้อยเพราะสติน้อยนะสมาธิจะเกิดไงความเพียรดีสติมันต้องดีด้วยเพราะสติจะทำให้เกิดสมาธิสติต่อเนื่องไงทำให้สติต่อเนื่องกันให้ได้เดี๋ยวสมาธิเกิดภาวนานี่ไม่นานหรอกบางคนภาวนาครั้งเดียวก็เกิดสมาธิได้ทำไมเป็นอย่างนั้นบางคนภาวนาทั้งตลอดพระบางองค์บวชได้ตลอดไม่มีสมาธินะแต่ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้บวชอยู่ได้นะโยมไม่ใช่บวชอยู่ไม่ได้บวชอยู่ได้แต่สมาธิไม่ได้ก็เป็นบุญเหมือนกันเขาบวชแล้วเขามีความสุขสี่บทสิบแปดก็มีความสุขของเขาแต่สมาธิไม่มีหรอกจะว่าไม่มีเลยก็มีบ้างไม่ฟุ้งซ่านมากบวชพระนี่โออานิสงส์มากนะบวชเป็นแม่ชีนี่ก็มีอานิสงส์มากเหมือนกันถ้ารักษาศีลได้มันก็เป็นบารมีสะสมไว้เราบวชก็มามากแล้วทำก็มามากแล้วไม่งั้นมันนั่งฟังอยู่ได้อย่างนี้หรอกนั่งฟังอยู่ได้นี่ไม่ธรรมดานะมีศรัทธานะมีบารมีนะถ้ามีบารมีฟังไม่ได้หรอกโยมอยู่ก็ไม่ได้สำคัญเหมือนกันคนที่จะฟังธรรมอยู่ได้ตลอดทั้งคืนนี่โอ้ไม่ใช่ง่ายๆเลย ไม่ใช่ง่ายๆแต่เราก็ทำไปนะแล้วก็ทำไปเป็นบารมีของใครของมันทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยไม่ทำก็ไม่ได้มันก็ต้องทำนะพวกเราต้องทำสมาธินี่สำคัญมากเลยนะทำได้ไม่ได้ก็ต้องทำมันเป็นบารมีเท่านั้นมันเสริมมันสะสมเท่านั้นมันสะสมเราก็ทำสะสมไว้ไม่ใช่ของง่ายไม่ของง่ายนะไม่ของยากเหมือนกันถ้าทำไว้ได้ละดี
ถ้าทำได้ละดีแต่ที่คนทำได้ไม่ค่อยมีมันก็น้อยหน่อยมันมีน้อยหน่อยดูสิคนเกิดมารบสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาใจบริมีศีลธรรมมีมากไหมล่ะมันมีน้อยนะนะรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชายพอดีมีศีลธรรมโอ้โหมันยากเหลือเกินมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติเขาสร้างมาอย่างนั้นมันก็ได้ก็ใส่ความอดทนนี่แหละโยมทนไว้ทนเอาอดทนห่วงก็ทนเหนื่อยก็ทนปวดเมื่อยก็ทนความอดทนนี่แหละเป็นตะบะของผู้ภาคเพียรวิริยะนี่สำคัญนะต้องประกอบด้วยศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะมีความเพียรด้วยโอ้สำคัญเนาะพอจะสำเร็จมันยากจังเนาะไม่ง่ายง่ายเลยพระอริยะจึงหายากไงโยมพระอริยะเจ้าจึงหายากเนี่ยเพราะมันยากศรัทธาก็ยากวิริยะความเพียรสติสมาธิปัญญาโอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ถ้าทำตามเนี้ยได้แน่นอนเลยมีศรัทธาไม่ตกศรัทธาไม่ค่อยจะตกนะเราต้องคอยยกไปเรื่อยมันตกได้ศรัทธาเนี่ยมันตกได้พยายามอย่าให้ตกยกเอาไว้คิดถึงเรื่องดีๆเนี่ยศรัทธาจะมีศรัทธาจะเกิดถ้าไม่คิดถึงเรื่องดีๆศรัทธามันตกเพราะฉะนั้นอาคุศลท่านยังมาให้ทำไงสัพพาปัสสะการะดังการไม่ทำบาปทางปวงเห็นไหมกุศลสู้ปัสสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่สัจจิตะประโยชน์ปาดังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสเก่ารอบเนี่ยเป็นกุศลอันสูงสุดแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สอนอย่างนี้แหละไม่ทำบาปทั้งปวงทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนะกายก็ไม่ทำวาจาก็ไม่ทำมีสิ้นแหละเย็นอย่างหยาบดับเลยแล้วทำใจให้สงบอีกเป็นสมาธิกิเลสอย่างกลางหยาบดับอีกแล้วกิเลสอย่างกลางดับด้วยสมาธินะออกจากสมาธิเจริญสติต่อดูจิตดูกายดูจิตดูความคิดดูจิตดูกายดูลมหายใจดูเนี้ยตลอดเดี๋ยวเกิดปัญญาเห็นไหมล่ะปัญญานี่แหละจะดับกิเลสละเอียดได้กิเลสละเอียดต้องทำด้วยปัญญาสมถะสมาธินี่จะดับกิเลสอย่างกลางพอออกสมาธิกิเลสก็เกิดอีกนี่ทำไงล่ะจิตมันต้องมีนี่ต้องมีจิตนึกคิดเจริญสติไว้รู้ทันความนึกคิดทำเฉยไว้มีสติเฉยไว้ชอบก็มาเฉยไว้ไม่ชอบก็เฉยไว้ดูอย่างนี้นี่แหละทำอย่างพระอริยะดมจะเป็นอะไรล่ะทำยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีสติก็เป็นปุถุชนนั่นแหละชนไปเรื่อยใครมาพูดไม่ดีก็เราก็ไม่ดีใส่ชนเนี่ยเรียกว่าชนอริยะถ้าไม่ชนหรอกไม่เถียงกับใครไม่ขัดคอใคร
ทำใจสบายสบายดีก็รู้ไม่ดีก็รู้เฉยเห็นไหมพระโสดาบันก็เฉยได้ระดับหนึ่งสกทาคาก็ได้อีกระดับหนึ่งมากกว่านี้เฉยมากกว่าอนาคาก็เฉยมากกว่าอีกพระอรหันต์เฉยบริสุทธิ์เลยไม่หลุดเลยเนี่ยเราก็ทำในงานโยมเฉยพยายามเฉยไว้เฉยไว้จะไปไหนล่ะทำยังไงได้อย่างนั้นเราก็ทำกันอย่างนั้นนะโยมทำได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้เห็นไหมนอนก็ได้แต่ไม่ตั้งใจหลับนะนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเลื่อมเท้าเห็นไหมถ้าสิงหาสยาตตั้งใจไม่หลับเนี่ยเขาทำความเพียรกันอย่างนั้นนะโยมทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งวอนระวังทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ค่อยๆเกิดไม่เกิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยหรอกเมื่อกี้คนบารมีมากเกิดไวนี่แหละเราทำนี่แหละมาสำเร็จเป็นไปไรบารมีมากมากไว้มากไว้มากไว้ทำนักเข้านักเข้านักเข้าไม่ว่าอะไรละโยมทำบ่อยๆมันต้องเต็มเหมือนน้ำหยดนั่นแหละหยดแม่เดี๋ยวก็เต็มโอ่งแล้วเดี๋ยวก็ล้นโอ่งแล้วเห็นไหมนานๆแม่โอ้โหสามวันสี่วันแม่เมื่อไรมันจะเต็มล่ะต้องหยดบ่อยๆดินี่แหละเหมือนหยดเลยโยมโยมเนี่ยหยดตลอดอยู่ทั้งคืนนี่หยดทั้งคืนนั่นเนี่ยภาวนาทั้งคืนง่วงอะไรบุญง่วงก็เป็นบุญเนี่ยสำคัญโยมสู้เป็นบุญไม่สู้ไม่ได้เราต้องสู้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 กับกิเลสเนี่ยไม่แพ้กิเลสนี่แหละอดทนความตบะของเราต้องสร้างไปสร้างไปสร้างได้เรื่อยๆแหละก็ทำมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้ท่านทำได้มาอย่างนี้ก็สอนเราอย่างนี้เราตามครูบาอาจารย์เราจะไปเหมือนใครละโยมก็ไปเหมือนครูบาอาจารย์นั่นแหละบารมีสร้างเหมือนกันทำเหมือนกันทำอย่างผู้รู้มันก็ต้องเป็นผู้รู้จะเป็นยังไงล่ะโยมทำอย่างผู้รู้ทำอย่างผู้รู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้เราก็ทำสามอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำตามพระพุทธเจ้าสอนนะการปฏิบัติการในสันทิกเนี่ยทุดง13เนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสกิเลสแปลว่าอะไรแล้วเพราะเครื่องเศร้าหมองดีไหมโยมไม่ดีเลยนะถ้าขัดเกลาล่ะขัดเกลาให้ผ่องใสเห็นไหมบาทที่เราอยู่อ่ะที่มันสวยๆอ่ะโหขัดแล้วขัดอีกนะไม้เป็นต้นนะไม่ได้เป็นสวยงามอย่างกับบ้านหลังนาพื้นขัดจะสวยงามไหมโอ้ต้องเลื่อยต้องไปโค่นไปตัดนี่ก็เหมือนกันแหละโยมเราปฏิบัติก็เหมือนกันโยมต้องพยายามไหมล่ะเราต้องพยายามเหมือนคนตัดต้นไม้นะมันเหนื่อยนะผมไม่อยากตัดหรอกแต่มันอยากได้ไม้ไงก็ต้องขยันเห็นไหม
คนขี้เกียจจะได้ไหมนะจะได้มาสร้างบ้านไหมไม่ได้หรอกแต่คนขยันไอ้คนที่ตัดไม้ไปได้ไม้มาเอามาเลื่อยก็มาขายได้มีราคามีค่าตอนที่อยู่ในป่าไม่มีค่าหรอกต้องเอามาจริงใจได้นี่เหมือนกันแหละเราก็ยังตัดขัดเกลาเป็นไม้ในบ้านให้ได้ให้ใจได้สวยงามถูกตาถูกใจใครเห็นใครใช้ก็สบายเราก็เหมือนกันเราก็เพี้ยนอย่างนั้นแหละอยู่ตรงข้อนี้โหขัดเกลาแก้ความง่วงได้ดีมากนะให้เราตั้งใจไปแก้ความง่วงเราความง่วงนี่มันมีตลอดนะยังไม่ถึงพระอรหันต์นะยังไม่หมดหรอกนิวรณ์เรียกว่านิวรณ์ตัวนี้เป็นตัวขัดกั้นตัวกั้นนิวรณ์เนี่ยการติดแม่บรรลุความดีที่เราสงบไม่ได้ก็เพราะนิวรณ์นี่แหละความง่วงความเฮานอนนี่แหละที่มันสงบเพราะอะไรเราไม่สู้มันก็ไม่หายโซ่มันเนี่ยมันต้องหายนะปฏิบัติบางคนก็สับงุบงับงุบงับงุบงับเยอะติก็นะบาปนะไอ้สับงุบสับงับมาดีนั่งสับไปสับมานั่งสับไปเดี๋ยวก็นั่งตรงมีสติดีเดี๋ยวก็เผลอมันจะสงบมันสงบแล้วไงมันเริ่มสงบแหละเริ่มสงบแหละที่สับมันเริ่มสงบแล้วนะแต่สติมันอ่อนไปนิดเดียวไอ้คนที่กำลังนั่งสับกำลังมีความเพียรนั่นแหละเพียนไปเวียนมาสับไปสับปุ๊บโอ้โหสว่างว้าวขึ้นมาเลยสงบเลยโอ้นี่เองว่าอย่าไปติไปติเป็นบาปไอ้คนติดีเอามั่งแล้วตัวเองนั่งดีๆเอ้านั่งสงบดีปติเขากำลังสับนักข่าวนักข่าวไอ้เราก็สับเราก็ไปสับเหมือนกันเมื่อก่อนไม่เห็นตัวเองนักข่าวนักข่าวเออเห็นตัวเองนั่งสับโอ้ขอโทษเราต้องขอโทษขออภัยก็นั่งไปเออนั่งสงบสับอยู่สงบได้เงี้ยเนี่ยเห็นไหมคนมีความเพียรมันต้องมีอย่าไปว่ากันอย่าไปว่าเราอนุโมทนาเขาทำให้เขาก็มีความเพียรโอ้โหคนมีความเพียรหน้าอนุโมทนาจะตายเราปฏิได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเกิดปัญญาแล้วโอ้แต่เขาไม่เพี้ยนเขาไปนอนแล้วไม่มานั่งอยู่หรอกเห็นไหมอนุโมทนาที่เออมันได้บุญได้กุศลนาอนุโมทนาคนก็ภาพของเพี้ยนเนี่ยเราก็ต้องเพี้ยนบ้างหลับไปหลับไม่กลัวสู้นั่งไปนั่งไม่ไหวลุกยืนไม่ไหวเดินแก้ความง่วงสู้ไม่ถอยเดินที่เดินสงบเลยก็มีบางคนอย่างนั้นนะทั้งยืนเดินนั่งนอนไงเห็นไหม
ทำความเพียรทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนพระพุทธเจ้าสอนยังไงล่ะถ้านั่งเมื่อยให้ไปเดินเดินเมื่อยก็ยืนซะยืนเมื่อยไม่ไหวก็มานั่งมันเต็มที่จริงๆสุดๆจริงๆเนี่ยนอนนอนก็ตั้งใจไม่หลับมีสติกำหนดบางทีพอสงบเอาตอนนอนได้เห็นไหมพระอนนท์สำเร็จตอนไหนล่ะสำเร็จตอนจะนอนนะง่วงเต็มที่แล้วเมื่อยเต็มที่แล้วเดินมาทั้งคืนพักก่อนเถอะเท่านั้นแหละแวบเดียวสำเร็จเลยจะยืนก็ไม่ใช่จะนั่งก็ไม่ใช่จะเดินก็ไม่ใช่จะนอนก็ไม่ใช่อิริยาบถไงสำเร็จระหว่างอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นได้มันแวบเดียวนะสำเร็จเนี่ยมันแวบเดียวทำไปเถอะโยมทำไปเถอะทำไปสู้ไปสู้ไปสู้นี่แหละชนะคนไม่สู้ชนะไหมล่ะแพ้มีแต่แพ้คนไม่สู้มีแต่แพ้สู้ไปยิ่งสู้ยิ่งแข่งอ่ะยิ่งทำไปยิ่งแข่งอ่ะยิ่งอดนอนยิ่งแข็งแกร่งแข่งไปเรื่อยๆโยมมันก็ค่อยแข็งแกร่งไปเรื่อยสมาธิมันเกิดเลยไงที่เราทำความเพียรเนี่ยสมาธิเกิดไม่รู้นะไม่รู้หรอกทำไปนะเข้าโอ้ได้ผลเนาะมันสงบได้โอ้เรียกว่าสงบได้นี่ไม่ต้องมากนะโยมชวดสังช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่จะเผอปีกนิดเดียวเองชวดลัดในมือเดียวเองแป๊บเดียวเองสงบเท่านั้นแหละโอ้ได้บุญมากเหลือเกินทำไมมันได้บุญมากขนาดนั้นล่ะโอ้โหต้องทำมามากนะคนกว่าจะมาสงบได้นะโยมทำมานานแล้วไม่ใช่มานานเฉพาะเดี๋ยวนี้แล้วนะมานานมาหลายพันชาติร้อยชาติแล้วนะหลายล้านชาติแล้วนะมันทำมามากแล้วนะโยมไม่ใช่น้อยเอาส่งไข่หนึ่งนะน้อยไปแล้วกลับหนึ่งน้อยไหมโอ้โหไม่ใช่น้อยนะพระพุทธเจ้ายังสร้างบารมีทั้งสี่อสงไข่กำไรแสนมหากลับโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเลยทำมากจริงๆบารมีสร้างมากจริงๆพวกเราก็เหมือนกันละโยมจะสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าได้เนี่ยโอ้โหเป็นอสงไขยเห็นนะพุทธเจ้าสี่อสงไขยมากขนาดไหนถึงตถาคตก็ต้องเป็นพระทรงไข่เหมือนกันหลายกลับพวกเราในกลุ่มสร้างกันมาหลายกลับแล้วละใกล้แล้วทำไปรีบเดินเดี๋ยวก็ถึงอย่าไปท้อท้อก็อย่าแท้ท้อไม่แท้นะทอยาแท้แต่ความเพียรต้องทำแท้ๆนะความเพียรเอาแท้ๆเลยสู้แท้ๆเลยนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเราทอเนี่ยอย่าแท้ทอแท้แล้วมันขี้เกียจทอมันเป็นไรอย่าถอยไม่ถอยก็คือไม่แท้นั่นแหละทำความเพียรทอแต่ไม่ถอยท้อแต่สู้อ่ะบางทีก็
เลิกดีมั้งนอนดีกว่ามั้งเนี่ยเอาละมันทอแล้วทอแล้วสู้เราต้องใจสู้ครูบาอาจารย์พระท่านก็ทำกันมาอย่างนี้แหละทอแต่ไม่แท้ทอแต่ไม่ถอยทอก็สู้ไปเตือนเมื่อยยืนยืนสู้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 ยาบทแหละแต่วันนี้งดนอนใช่ไหมโหงดนอนนี่อันนี้ส่งมากเลยเกินน่ะไม่นอนเนี่ยท่านนิวรณ์ดับเนี่ยโอ้ยโยมอะไรมันจะเท่าเราสู้กับนิวรณ์นิวรณ์ดับเนี่ยโหสุดยอดเลยโยมสุดยอดจริงๆนั่นแหละคนใกล้ถึงสู้ได้สู้กับนิวรณ์ได้ไม่ยอมนิวรณ์ยอมตายเนี่ยใกล้ถึงไหมใกล้ถึงสิใกล้ถึงอะไรใกล้เป็นอริยะนะโยมนะทำให้นิวรณ์ดับเถอะภิกษุมันเข้าฌานออกฌานใกล้พระนิพพานเที่ยวเห็นไหมพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะมันเข้าฌานออกฌานใกล้พระนิพพานเดียวนั่นแหละบางทีมันจะได้ต้องออกสมาธิก็ได้ออกมาทำไมล่ะมาทำไมจะใกล้นิพพานล่ะออกสมาธินั้นมันจะเห็นจิตเห็นความเกิดดับถืออยู่ในสมาธินั้นมันสงบนี่ระหว่างสงบก็ไปเกิดดับเนี่ยมันเห็นชัดออกจากความสงบปั๊บมันเห็นชัดถึงใกล้นิพพานเนี่ยมันเข้าฌานออกฌานใกล้นิพพานเรายังไม่ได้ฌานต้องทำให้ได้ถึงมันได้ฌานก็ให้ได้สมาธิถ้าพูดผิดจะขออภัยนะสมาธิอย่างที่ว่านี่บางทีมันสงบทั้งคืนก็มีก็เป็นสมาธิอยู่แต่ยังไม่ได้ฌานได้ฌานแปลว่าเข้าอะไรได้จะเข้าอะไรก็ได้นั่นแหละเดี๋ยวก็ได้ฌานที่อาตมาพูดนะแต่จริงฌานมันมีวิตกวิจารปิติทุกเอกตาใช่ไหมมีวิติมันก็เริ่มเป็นฌานแล้วนะปิติสุขเอกตานี่มาถึงนิ่งเลยนั่นแหละเข้าฌานในเข้าแล้วไม่รู้เรื่องเลยฮะถ้าเดินทางถ้าจะเข้าฌานนะต้องอธิษฐานไว้ก่อนตั้งใจไว้ก่อนไปถึงที่นั่นที่นี่ถ้าขึ้นรถก็จะลงตรงนั้นลงตรงนี้ขึ้นเรือก็เหมือนกันตั้งใจไว้ว่าจะลงท่านั้นท่านนี้อธิษฐานไว้ในใจนั่นแหละถ้าไม่งั้นตึงท่าลงมันเลยไปมันไปกับเรือเลยที่เลยที่เราจะลงผิดต้องอย่างนั้นนะต้องอธิษฐานไว้ก่อนถ้างั้นมันไม่รู้ตัวมันไปมันเลยไปเลยคนที่จะได้ฌานเนี่ยมันต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆแต่เป็นอุปนิสัยของคนด้วยเป็นอุปนิสัยของคนคนที่สมาธิจะเข้าในเข้าปุ๊บดับไปเลยไม่รู้ตัวเลยสงบบางคนก็สงบดึงไปเลยแป๊บเดียวชั่วลักได้มือเดียววิตกวิจารปิติทุกเอกตาเนี่ยข่าวปุ๊บดิ่งไปเลยแต่บางคนเข้าหลายรูปแบบเข
ขาอย่างนี้ก็มีแต่น้อยพวกนี้จะไม่ได้หรอกต้องเข้าอย่างนั้นแหละทุกครั้งจึงจะได้ฌานพิตกวิจัยพิตุกเอกตาชั่วรัดที่มือเดียวเข้าปุ๊บเข้าถึงเอกตาเลยเนี่ยไวมากแต่เห็นจิตตัวเองชั่วรัดในมือเดียวแยกออกวิตกวิจัยปิติสุเอกตาชัดเจนชัดเจนโหแต่ไม่ใช่ง่ายๆนะบางข่าวสงบก็ค่อยสงบไปวิตกวิจารมันก็ไม่เห็นมันไม่เหมือนกับรัดในมือเนี่ยไอ้ที่สงบรัดในมือนี่โอ้โหมันเห็นชัดมากเลยสงบสงบแล้วไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะรู้ตัวนะแต่มันดุกดิกเราจะออกเลยหมดกำลังที่ออกหมดกำลังแล้วแต่บางทีเราสงบอยู่ได้เป็นคืนก็มีอยู่ได้เป็นคืนไม่ง่วงอ่ะดูได้ทั้งคืนแหละนี่นี่สงบอย่างหนึ่งเรียกว่าดับอารมณ์ดับต้องทำให้ได้เนี่ยนั่งทั้งคืนไม่ง่วงใช้ได้เลยสงบดับเรียกว่าอารมณ์ดับอาตมาที่เป็นยังไงหลวงพ่อท่านรองนี่แหละตัวอารมณ์ดับเป็นยังไงเนี่ยไปเข้าห้องเข้าห้องไปถึงก็ต้องคำแรกเลยนะตาเป็นไงอารมณ์ดับไปยังนิวรณ์ดับไปยังเรายังไม่ดับเราก็บอกยังไม่ดับครับหลวงพ่อสงบแต่ไม่ดับนิวรณ์ไม่ดับนั่งใหม่สงบก็สงบไปพอออกแล้วมันก็ไม่สงบนั่งใหม่บางทีก็ยังง่วงอยู่ยังนั่งสับอยู่บางทีก็เพลินหลับบ้างแต่ถามเราทำทั้งวันนะทำช้าๆไปไหนไม่นานเลยนะไม่กี่วันหรอกดับนิวรณ์ดับโอ้โหพอนิวรณ์ดับนิ้วมันมีความสุขทำให้ดับไม่ได้โยมก่อนเข้าห้องได้ไม่มากสงบจะไม่ดับดับก็ดับได้แค่คืนเดียวของวันไม่ได้บางทีน้อยสงบระดับไปทั้งคืนจะน้อยต้องมีความเพียรสงบแบบนี้ไม่ใช่ว่าจิตไม่ออกนะยังแวบออกไปบ้างได้บ้างได้บ้างแต่มีสติไงควบคุมไว้มีสติจึงไม่มีนิวรณ์มันถึงได้ดับได้โอ้ดับได้ดับนี่ไม่ง่ายนะไม่ใช่ของง่ายนะดับได้เป็นเดือนๆน่ะดับได้ตั้งหลายเดือนน่ะมันดับได้ถ้าพอออกห้องมามันก็ง่วงอีกนะมันยังไม่เป็นมหาสติไงขนาดนั้นยังไม่ถึงอริยะโซดายังไม่ได้นะออกมาก็ง่วงงุบงับงุบงับงุบงับอีกถ้าอายาไม่ใช่หมดนิวรณ์เลยนะมันยังมีแต่มันมีสติไงสติเป็นมหาสตินิวรณ์มีแต่นิวรณ์มันน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านให้ได้โยมต้องผ่านต้องสู้สู้กับนิวรณ์นี่แหละอยากเป็นอริยะต้องสู้กับนิวรณ์อยากได้ธรรมะต้องสู้กับนิวรณ์อยากได้ฌานก็ต้องสู้กับนิวรณ์เนี่ยต้องสู้กับนิวรณ์นี่แหละสู้ไปเถอะนิวรณ์เนี่ยตัวขวางกั้นจิตไม่บรรลุความดีมันขวางแล้วต้องออกสิเห็นไหมขวางแล้วเราต้องออกมันขวางเขาต้องออก
มันสิ่งขวางกั้นนี่นิวรณ์นี่เราจะไปนิพพานนี่เราจะตั้งใจไปนิพพานนิพพานก็ต้องเริ่มตั้งแต่โสดาบันนะก็ถึงนิพพานนะปุถุชนนี่ไม่ถึงนิพพานหรอกต้องถึงโสดาบันต้องเห็นพระพุทธเจ้าก่อนต้องเห็นแวบนึงอะตอนนี้ตรงนาทีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไงจำตรงนี้ให้ได้เลยกันจะไม่สงสัยจะไม่สงสัยหรอกไม่สงสัยแต่พระพุทธเจ้าหมดความสงสัยเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะมันดับไงเพราะมันเห็นไงเฉยก็เห็นไหวก็เห็นเฉยก็เห็นเนี่ยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยไม่ได้เวียนไม่คิดอะไรก็เห็นเฉยเนี่ยจะลืมไหมโยมเห็นอย่างนี้จะลืมไหมเมื่อคนทำสมาธิได้ต้องรู้เรื่องสมาธิสมาธิเป็นยังไงต้องรู้ขับพูดเรื่องสมาธิเหมือนกินเปรี้ยวเขากินเปรี้ยวแล้วเขาบอกเปรี้ยวอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เคยกินเปรี้ยวเราจะรู้ไหมมันเปรี้ยวยังไงไม่รู้นะไม่รู้เขากินเผ็ดเราไม่เคยกินเผ็ดเราจะรู้ว่าเผ็ดไหมเผ็ดเป็นยังไงไม่รู้นะถ้าเรากินเปรี้ยวเรากินแล้วเราต้องรู้มันก็สงบเหมือนกันพอเราสงบเนี่ยมีปิตินี่รู้แหละอ๋อปิติเป็นอย่างนี้เลยโอ้รู้อารมณ์ปิติแหละทำเลยปิติประคองเอาสติประคองปิติไว้ประคอง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 ไว้นานๆเข้าโอ้มันเลื่อนแล้วเห็นไหมสตินี่สำคัญนะเลื่อนขั้นจากปิติเป็นสุขแหละหมายปิตินั้นไม่ใช่มีความสุขนะมีความสุขมีปิติมีความสุขแล้วไม่อยากเลิกนั่งแล้วแต่พูดถึงอารมณ์เริ่มต้นสุขเหมือนกันความสุขเริ่มต้นไม่เหมือนกันนะอารมณ์ไม่เหมือนกันเลยคนละอารมณ์สุขกับปิติเนี่ยคล้ายๆกันปิพอถึงทุกข์นี่ปิติมันจะดับนะจะว่าสุขน้อยกว่าก็ไม่ใช่สุขนานกว่าจิตยังออกอยู่นะสุขยังติสติยังไม่เต็มนะยังไม่ถึงอัปปนานะนานๆแป๊บออกมาแต่แป๊บรู้เลยรู้ปุ๊บแต่ปั๊บรู้ปุ๊บแต่ปั๊บนี่แหละเราตามความรู้อย่างนี้แหละทำความรู้อย่างนี้ทำไปเรื่อยๆพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าก็เพราะมีความรู้นี่แหละรู้ละนี่แหละนะรู้ปุ๊บละปั๊บรู้ปุ๊บละปั๊บนี่แหละตัวตนตัดตัวตนพอติดออกไปมันเป็นตัวตนแล้วนะมันเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติไงพอปุ๊บรู้ปุ๊บดับปุ๊บเลยรู้ปุ๊บดับปุ๊บเลยเนี่ยนานๆจะออกไปทีรู้ปุ๊บดับปุ๊บมาอยู่กับสุขสุขก็อยู่ได้นานยังมีความเพียรนะยังไม่ถึงเอกตาต้องมีความเพียรไว้ที่นั่งสมาธิอยู่ได้ทั้งคืนที่ว่าดับได้ทั้งคืนนะก็ไม่เข้าถึงอัปปนาน่ะบางคนก็จะเรียกก็อัปปนาแต่ยังมีสิทธิ์ออกบ้างแต่ออกปุ๊บรู้ปั๊บนานๆจะออกไปทีออกปุ๊บรู้ปั๊บดับปุ๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันจึงดับไงมันน้อยมันน้อยมากมันหลุดไปน้อยมากนานๆอยู่ได้นานสงบอยู่ได้นาน
ต่เข้าฌานไม่ใช่อย่างนั้นไม่เหมือนกันเขาอัปปนาสมาธิไม่เหมือนกันโทรศัพท์ในมือเดียวก็ได้แต่บางทีเข้าได้น้อยเดียวจะออกเลยก็มีจะออกสมาธิบางทีมันออกโดยไม่ตั้งใจออกมาเองนั่นเราก็ทำไปไม่ต้องท้อถอยมันท้อก็อย่าถอยมันท้อก็อย่าถอยมีเพื่อนเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เออกินข้าวเหมือนกันไหมล่ะกินกินน้ำเหมือนกันไหมล่ะกินเป็นคนเหมือนกันไหมล่ะเป็นคนเหมือนกันฟังธรรมเหมือนกันไหมฟังธรรมเหมือนกันแล้วก็ฟังเขาก็ฟังอ้าวเขาทำไมทำได้เราทำไมทำไม่ได้อ่ะโอ้มันทำไม่เท่ากันทำไม่เหมือนกันนี่ยังไม่ได้เรามาทำน้อยกว่าเราไม่ขยันไม่ตั้งใจมั่นตั้งใจให้มั่นสมาธินี่ตั้งใจให้ดีทำจะอยากได้ทำไปตามที่ครูบาอาจารย์สอนครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำมาปฏิบัติแต่ก็มาสอนเราอย่างนี้ท่านได้มาอย่างนี้ท่านก็สอนเราอย่างนี้อาจารย์แต่ละองค์สอนถึงไม่เหมือนกันไงสอนไม่ค่อยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ได้นะได้นะตัวที่ทุดงมีตั้ง13ข้อทำไม่เหมือนกันสักข้องอะ13ข้อบางองค์ก็ถือข้อเดียวบางองค์ก็ถือหลายข้อฉันมือเดียวมันก็เป็นทุดงเหมือนกันฉันภาชนะเดียวมันก็เป็นทุดงเหมือนกันมือเดียวหลายอาสนะก็มีนี่เห็นไหมฉันมือเดียวแต่ไม่ฉันในบาตรก็มีนี่การนี้ฉันในมือเดียวด้วยฉันในบาตรด้วยบางทีวินตาบาตรมาแล้วไม่รับมาหาที่มาที่ล่างนะภายหลังนี้ไม่เอาหายไงก็ไม่เอาแล้วทุดงถือทุดงไม่รับมาหาที่มาจากภายหลังเลิกวินทบาทแล้วอ่ะไม่รับแล้วนี่ท่านถือทุดงอ่ะอย่าไปโกรธนะต้องสาธุกับท่านนะท่านไม่รับไม่เป็นไรองค์อื่นมีหรือถึงไม่มีถ้าท่านถือทุดงท่านอยู่องค์เดียวอ่ะท่านบินทบาทแต่แล้วนะท่านไม่รับเนี่ยอย่าไปโกรธนะโอ้อนุโมทนาสาธุโอ้โหบุญกุศลมากเลยไม่รับแต่ได้บุญมากอนุโมทนาท่านไงอนุโมทนาเรารู้ว่าโอ้โหท่านนี่ทำดีมากท่านทุดงนี่โอ้โหน่าศรัทธามากศรัทธาแล้วก็เกิดเลยบางทีอาจจะมีปีติเนี่ยจะมีปิติโอ้โหปิตินี่ยิ่งมีกำลังมากเลยบุญกำลังสำคัญนะโยมสำคัญจริงๆทำไมถ้าเราให้ทานปิตินี่โอ้โหกำลังบุญมากเลยเกินใช่ไหมเราปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปิติบุญมากเลยเกินมันเริ่มแหละปิตินี่มันเริ่มสมาธิมีแล้วนะไม่มีสมาธิจะมีปิติได้ยังไงเชื่อไหมโยมต้องเชื่อนะเขาทำกันมามันมีอย่างเงี้ยพูดได้ต้องทำได้เนี่ยต้องทำได้ต้องเคยเห็นพอปิติมันมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เกิดปิติแล้วโอ้โหรู้สึกมันชุ่มใจมันชื่นใจไอ้ท้อถอยมันก็ดับไปมันหายไปอะไรสิ่งที่ไม่ดีมันดับไปหมดมันมีน้ำเลยโยมต้นไม้เหี่ยวๆน้ำไปรดดิโอ้โหมันชุ่มขึ้นมาเลยโอ้โหสดใสขึ้นมาเลยทำให้รดน้ำตายแล้วนะปล่อยให้เหี่ยวไปเหี่ยวไปไม่ตายปุ๊บปั๊บหรอกเอาน้ำไปรดก็ไม่ใช่ว่ารดปุ๊บมันจะงามปั๊บมาเลยค่อยๆฟื้นขึ้นมา
จากใบเหี่ยวค่อยใบค่อยๆตึงขึ้นมาดูสดใสขึ้นลดไปเรื่อยๆได้น้ำไปเรื่อยๆนะครับนะครับโอ้ก็มีดอกออกผลได้เห็นไหม มามีดอกออกผลได้เพราะอะไรเพราะมีน้ำขาดไม่ได้เราเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมมันต้องมีน้ำใจนะมีน้ำใจนั่นแหละคนปฏิบัติธรรมมีน้ำใจซึ้งไหมคำว่ามีน้ำใจโอ้คนนี้มีน้ำใจดีน้ำใจดีเพราะให้ไงมีน้ำใจเห็นไหมให้อภัยก็มีน้ำใจน้ำใจดีให้อะไรก็มีน้ำใจดีให้อภัยก็มีน้ำใจดีแต่ให้สิ่งที่ไม่ดีแล้วโอ้โหเป็นบาปนะแต่ให้สิ่งที่ดีนี่เป็นบุญนะให้สิ่งนี้ไม่ดีเป็นไงนะก็ต้องว่าคนนี้ไม่ดีเลยให้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราไม่เป็นไรเรานักปฏิบัติให้สิ่งดีใจเราดีโอ้โหแล้วมันเป็นกันจริงๆน่ะไอ้เราขี้โกรธไอ้คนขี้โกรธดูเนี่ยพยายามไม่โกรธพยายามไม่โกรธพยายามไม่โกรธตั้งใจไม่โกรธโกรธเป็นตัวเป็นตนนี่โกรธเป็นตัวเป็นตนนี่โกรธทีไรแล้วทุกทีเห็นไหมพอโกรธดับทุกมันดับไปโอ้ความดับมันดีกว่าความเกิดเนาะเอ๊ะก็เอาความดับสิเอาความเกิดทำไมความเกิดเป็นทุกข์นี่พอดับเราเป็นสุขนี่แล้วก็เอาความดับสิลำนักปฏิบัตินี่ปฏิบัติเพื่ออะไรล่ะแล้วเพื่อจะดับไงเพื่อจะไม่เกิดไงเนี่ยมันเกิดปัญญาเห็นไหมปัญญาเกิดจะเกิดง่ายเงี้ยโอ้เรามีกำลังมากเลยปัญญาเนี่ยพอเกิดแล้วมันทำด้วยเลยมันดับด้วยเลยเห็นไม่ดีแล้วต้องดับเห็นที่ไม่ดีแล้วดับเนี่ยอายเกิดไม่ได้โกรธเกิดแล้วต้องดับแต่มันเผลอขาดสติพอสติเกิดปุ๊บมันอายเลยโอ้โหเราไม่น่าโกรธเลยนะเมื่อกี้มันเผลอไปอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ก็ว่าตัวเองไปอะไรไปว่าจะโน้จนเจ็บจนอายแหละเหมือนคนที่ทำผิดแล้วถูกว่านั่นแหละมันอายโอ้มันอายเหลือเกินเราทำผิดเขาเห็นเราอายอายอายต้องหลักลักษณะอย่างนั้นเลยต้องอย่างนั้นเลยต้องให้เป็นอย่างนั้นเลยให้จิตแต่เป็นอย่างนั้นไม่ธรรมดาแล้วนะจิตที่อายนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะเทวดาเขาขี้อายนะเขาไม่น่าด้านแล้วขออภัยจริงๆเทวดาไม่น่าด้านอายอายจะเป็นเทวดาแล้วนะโยมจะเป็นนางฟ้าแล้วนะจะเป็นเทวดาแล้วนะเทวดาอายมากกว่านางฟ้าอายน้อยกว่าน้อยเทวดาเป็นหนึ่งไงมีนางฟ้าตั้ง500มีนางฟ้าไปพันก็ได้อายไว้โยมอายไว้อายไว้อายไว้เลื่อนได้นะโยมเลื่อนจากเทวดาไปอะไรล่ะเป็นพระเจ้าไงแต่เพราะอายนี่แหละนะอายเก่งกลัวต่อบาปเห็นไหมเป็นสิ่งของอริยะแล้วนะสิ้นดีสิ้นดีต้องมีอายสิ้นดีต้องมีกลัวบาปเก่งกลัวต่อบาปลายต่อบาปนี่แหละคนสิ้นดีดูเราสิ้นดีอย่างไรอายไหมกลัวไหมถ้ามีอายมีกลัว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 อยู่ด้วยคนจะทำผิดยังไงคนไม่ทำผิดนะไม่ทำผิดมันอายมันกลัวทั้งอายทั้งกลัวทั้งอายทั้งกลัวเนี่ยนรกพบได้เลยโอ้โหกลัวอายจิตคิดตกลงนั่นก็อายกลัวเนี่ยนี่แสดงว่าจิตดีแหละ
ปิดดับดีไม่มีสมาธิไม่เป็นไรให้อายก็ให้กลัวไว้แต่ที่อายกลัวได้มันก็เพราะมีสมาธินั่นแหละต้องมีความละอายมีความเป็นกลัวบาปเห็นไหมมันจะเป็นเทวดายังไงล่ะจะเป็นนางฟ้าได้ยังไงล่ะให้ทานนี่ก็มีผลนะโยมผลมีผลลายตบบาปนะคนไม่ลายตบบาปไปเป็นโกตบบาปไปไม้ทานแล้วนะแต่มันเกิดน้อยๆไงถ้าเราให้วันละครั้งบางทีให้แล้วก็ไม่นึกถึงหรอกพรุ่งนี้นึกใหม่พรุ่งนี้ยังวันนี้ยังไม่ได้ตักบาตรเลยยังไม่ได้ทำบุญอะไรเลยเนี่ยมันน้อยน้อยไงเห็นไหมทุกคนมีสิ้นได้ไหมล่ะยังดับกิเลสยังหยาบไม่ได้นะให้แต่ทานเนี่ยไม่มีสิ้นเนี่ยสิ้นนี่ระดับดับกิเลสยังหยาบได้หยาบที่ไหนล่ะกายกับวาจาเห็นไหมสิ้นต้องดับกิเลสยังหยาบสมาธิดับกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบกับกายกับวาจาแต่ใจยังมีใจยังมีคิดอยู่ไงเนี่ยเอาเธอตื่นเนี่ยบางทียังคิดอยู่นะยุงกัดกลัวสิกายกลัวตบเนี่ยพี่ตื่นยังไงล่ะตื่นบังคับนะเนี่ยตื่นบังคับไว้ไม่ยังไม่ใช่ตื่นเมตตาถ้าโสดาสงสารไม่ตบหรอกกัดยังไงก็ไม่ตบเจ็บยังไงก็ไม่ตบไล่เอาไล่เอาเนี่ยนี่เป็นอย่างนั้นโยมหลักตาตื่นให้เป็นอย่างนั้นให้ได้กัดตะดงปุ๊บทำท่าจะตบเลยมีสติมีสติไม่ตบไกลแล้วไกลแล้วเมตตาไกลแล้วเมตตาจะเกิดแล้วสิ้นจะดีแล้วจะเต็มที่แล้วยังไม่เต็มที่ยังไม่เป็นโสดายังไม่เต็มที่โสดาไม่คิดตบนะไม่อ้ามือจะตบนะไม่หรอกไม่มีเลยไม่มีจริงๆอันพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์ได้เลยสติเขาเป็นมหาสติแล้วไงสติเขาเป็นมาสติแล้วไม่คิดการสัตว์แล้วในใจเขาบริสุทธิ์แล้วเต็มร้อยแล้วไม่คิดฆ่าไม่คิดด่าไม่คิดสู้เห็นไหมยอมเห็นไหมเย็นยอมไม่เย็นพยายามฉันเย็นเราจึงกล้าเราจึงไหวเนี่ยทำไปเราต้องกราบตัวเองให้ได้ทำไปทำความเปลี่ยนไปแต่ต้องกราบตัวเองให้ได้กราบตัวเองไม่ได้เราไม่เลิกจะทำต่อไปสู้ต่อไปสละต่อไปเอาชนะต่อไปชนะกิเลสนะไม่ชนะใครนะชนะตัวเองนะชนะคนอื่นใช้ไม่ได้ชนะตัวเองก็ใช้ได้ไม่ทำความผิดจิตไม่ยอมผิดแล้วผิดไม่ได้ผิดไม่ได้อายน่าอายจริงๆคุณทำผิดเนี่ยเห็นไหมไม่ทำความผิดแต่ไม่กลัวใครเลยตำรวจจะมาชั้นในโยมในพลมาก็ไม่กลัวไม่กลัวในพลเห็นไหมคนทำผิดนี่โอกลัวเขาโทษหมดระแวงเขาโทษหมดมีความสุขไหมล่ะไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขหรอกกินก็มีความสุขกินไม่สงบจะมีความสุขได้ไงโอ้สงบจะมีความสุขจริงๆแต่คนไม่รู้กันนะไม่ได้เอามาคิดไงไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใช้ปัญญาไงสถามยังไม่เกิดดูเลยมีสักกี่คนแล้วจะนั่งฟังธรรมยังมีสักกี่คนรักษาศีลยังมีสักกี่คนทำสมาธิยิ่งน้อยใหญ่มีไม่กี่คนนี่แหละเห็นไหมโยมพระพุทธเจ้าถึงเปรียบเทียบ
เนี่ยดับพิจารณานี้เราเห็นเลยเห็นเลยแผ่นดินทั้งแผ่นกับดินที่ปลายเล็บต่างกันใช่ไหมต้องทำให้เหลือเท่าปลายเล็บให้ได้อะพวกเรานะอย่าให้เป็นแผ่นดินทั้งแผ่นนะโยมตกนรกอีกเท่าไหร่ไม่รู้เลยไปเป็นสัตว์อีกเท่าไหร่ไม่รู้เลยเป็นเปรตโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะสัตว์นี่ก็น่าสงสารเปรตก็น่ากลัวน่าสงสารจริงๆร้องหิวเพราะอะไรล่ะพิจารณาโดยดีเพราะโลภไงโลภมันจึงได้หิวไงขนาดนั้นเราจะได้ละอายความโลภตกนรกไปไงความโกรธไงเราจะได้ละอายความโกรธเราจะไม่กล้าจะไม่กล้าโกรธโกรธก็จะไม่พยาบาทเออได้แล้วอย่างน้อยไม่พยาบาทมันพยาบาทก็พยายามมีสติโอ้นี่มันบาปเนี่ยโกรธดิมันบาปเราจะโผล่ไว้เลยจะเอาไว้เลยยังจะเอาอีกเลยทุกขนาดนี้แล้วจะเอาอีกเลยจะโผล่ไว้เลยปล่อยมันไปไอ้โกรธเนี่ยเกิดเมื่อไรแห้งไปเมื่อนั้นโกรธเมื่อไรแห้งไปเมื่อนั้นไม่อยากไม่พยาบาทไม่พยาบาทไม่พยาบาทเด็ดขาดเลยพยาบาทเราก็ไม่ฉลาดสิรู้ของไม่ดีเลยเอาไปผูกไว้ผูกงูผูกควายผูกอะไรไว้เพราะอะไรโยมเพราะมีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์ไม่ผูกไว้หรอกหัวควายมีประโยชน์ใช่ไหมมันใช้ไม่ได้หรอกยังฆ่าแกงกินได้ผูกไว้ใช้ไงผูกเอาไว้สอนมันเห็นไหมหัวควายยังสอนได้เราสอนไม่ได้ไอ้หัวไอ้ควายที่ลิงเนี่ยเขาจับมาสอนได้มาเล่นละครได้เห็นไหมตอนนั้นมันเชื่อได้โอ้ลิงให้มันนิ่งเฮ้ยยังนิ่งได้ธรรมดามันลิงไม่นิ่งนะใจเราก็เหมือนกันนะเหมือนกันลิงนั่นแหละไม่ค่อยนิ่งสอนมันไอ้มึงนี่มันลิงนี่นิ่งแต่มั่งได้เป็นลิงที่ดีมีประโยชน์เล่นละครได้หาเงินได้เราก็ต้องสอนใจให้นิ่งพอใจเรานิ่งใจเราดีแล้วมีประโยชน์มันก็ใช้เงินหรอกถ้าใจไม่นิ่งมันใช้เงินเก่งไม่ประหยัดเนี่ยพอใจนิ่งเนี่ยมันดีหมดเลยเห็นไหมพอใจตามมีอินดีทำได้คนนิ่งได้ทำไมไม่ดีอ่ะเห็นไหมคนมีสมาธิไปยุ่งกับใครอ่ะไปทำใครเจ็บบ้างทำใครเสียหายบ้างตัวเองยังไม่เสียหายแล้วไม่ทำคนอื่นเสียหายยังไงล่ะตัวเองไม่ทำอะไรยังนิ่งๆเฉยๆเห็นไหมสมาธิเนี่ยมันจึงเป็นยอดบุญไงพุทธเจ้าถึงยกย่องไงเป็นยอดบุญจริงๆทำไม่ได้ต้องทำให้ได้พอได้แล้วโอ้จะชื่นใจเหลือเกินสบายใจเหลือเกินมีสมาธินี่มันสบายใจรักษาไว้สมาธิถ้าเกิดแล้วต้องรักษาไว้รักษาไว้แก้มันเสื่อมง่ายเสื่อมง่ายก็เป็นนิสัยของเราทำอะไรปล่อยง่ายไอ้คนว่าคนได้สมาธิยากมันก็เสื่อมยากนะคนที่ได้สมาธิง่ายมันก็เสื่อมง่ายคนนั่งคนเดียวมันสงบได้นะเนี่ยเคยมานั่งกับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อท่านมีวิธีสอนให้ไวได้พ้นเนาะเห็นท่านสอนตอนหลังเนี่ยท่านไม่มาสอนเลยนั่นแหละมันได้ไปแล้วมันไม่ไปถามต่อหรอกทิ้งพ้นจากหลวงพ่อไปแล้วมันทิ้งแต่คนที่ทำอยู่แล้วทำความเพียรอยู่แล้วแล้วมาถามกับท่าน
แต่ท่านสอนอย่างนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยสี่ห้าคนท่านถามชื่อหมดเลยคนนั้นชื่อไหนคนนี้ชื่อนี้ถามนั่งประพักนั่นก็ถามคนนี้นั่งเป็นยังไงสงบไหมคนนั้นก็ตอบว่าสงบไม่สงบถามต่อไปนะแล้วก็ถามคนต่อไปอีกนั่งแล้วเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเอาถามต่อไปทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นนะจะปล่อยใจให้อย่างนั้นนะแล้วก็ถามคนต่อไปสงบไหมไม่สงบไม่สงบก็ตอบมาตอบทุกคนแหละตึกพักนั่งไปนานแล้วก็ถามอีกถามคนเดิมมันเดินมันเดิมแหละถามมาเออบอกดีขึ้นแล้วก็ถามต่อไปทำอย่างนั้นแหละถูกแล้วถามไป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 ต่อไปต่อไปอีกคนสงบแล้วเป็นไงนั่งสมาธิเลยโอ้สงบโอ้สงบแล้วก็ถามไปก็ถามต่อไปมีแสงสว่างไหมมีมีดวงใหญ่หมอดวงใหญ่ทำให้เล็กทำให้เล็กนะนึกแสงสว่างตรงกลางแสงสว่างที่มีอยู่บนในปัจจุบันเนี้ยให้สว่างใสอยู่ไกลอยู่ตรงกลางใจแสงสว่างทำไปนักเข้านักเข้าสงบทุกคนเลยนะสงบหลายคนสงบทุกคนเลยนั่งบางคนนั่งสงบจนญาณเกิดมันเกิดฌานญาณว่าเกิดยังไงล่ะเกิดเป็นเหมือนนายนิรบาลน่ะถือหอกถือดาบมาแทงร้องโอ้ย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 ก็แหละร้องนานร้องอยู่นานดับเขาเลิกทำแล้วพอดับก็ออกจากสมาธิโอ้โหหน้าเสียหน้าจ่อยหลวงพ่อก็ถามเคยทำอะไรพ่อแม่บ้างเนี่ยเพราะต้องบอกตรงๆบอกเห็นอะไรบอกเห็นคนถือหอกถือดาบมาแทงแทงเก็บปวดโอ้หน้าซิดเลยบอกเคยว่าพ่อว่าแม่ตีแม่ด้วยทำร้ายแม่ด้วยโอ้จากด้านมาพอเห็นแล้วกลัวเลยเห็นไหมธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะโยมมันเห็นได้อันนี้มันเป็นบุญของเขานะเนี่ยบุญก่อนของเขาทำมาเขาทำมาก่อนเมื่อชาติปางก่อนเก่าๆเนี่ยเขาทำมาเห็นไหมโยมที่ถ้ามันมาเจอหลวงพ่อจะเลิกด่าพ่อด่าแม่ได้ไหมเลิกตีพ่อตีแม่ได้ไหมเงี้ยเนี่ยมันเลิกไม่ได้หรอกมันไม่เห็นไงนี่แสดงว่าบุญก็ดีบุญก็มีจึงมาเจอครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่อาจจะเป็นครูบาอาจารย์กันมาแต่ก่อนแล้วเนี่ยบางทีพระบางองค์สอนสมาธิพอหลับได้สมาธิเนี่ยนั่นแสดงว่าเคยทำบุญร่วมกันมาเคยทำบุญร่วมกันมาจึงมีอานิสงส์มาเกิดอย่างนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกันนะบางทีเนี่ยเคยทำกันมาพวกเราเนี่ยที่ไม่ใช่ญาติกันไม่มีเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นจริงๆนะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่เคยเลยมีทุกคนเคยเป็นกันมาทางนั้นเพราะมันเกิดมามากมายแผ่นดินดังแผ่นเอาเข็มจี้ตรงไหนก็ไม่ผิดเลยเรานอนตายมาทางนั้นลงฝังศพเราทางนั้นแผ่นดินดังแผ่นเนี่ยเรานอนตายมาทั้งนั้นเลยมันมากมายขนาดไหนมันใหญ่ขนาดไหนแผ่นดินทั้งแผ่นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยมากมายขนาดไหนนับไม่ได้นับไม่ถ้วนไม่รู้เท่าไรแล้วด้วยโอ้หน้าสงสารนะน่าคิดคิดบ่อยๆคิดบ่อย
มาพิจารณาบ่อยยิ่งพิจารณาเราสงบเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยจิตมันจะตั้งหลดมันจะเกิดความขยันขี้เกียจแล้วมันจะขยันเพราะมันกลัวความเกินไงเกิดชาตินี้ทุกขนาดนี้เห็นไหมบางคนเกิดมาเนี่ยแย่กว่าเราเยอะแยะเลยทั้งอดทั้งอยากทั้งยากทั้งจนแทนจะทุกข์ทรมานพิการพิกลโอ้โหน่าสงสารเหลือเกินเห็นไหมเราพิจารณาไปโอ้เราไม่อยากเกิดแล้วเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ยิ่งกว่านี้ก็มีนี่แม่เกิดมาแล้วลุกไม่ได้เกิดมาเดินไม่ได้ก็มีพิกลพิการแทนเดินไม่ได้อีกกินก็ไม่สบายกินก็กินลำบากบางคนก็กินไม่ค่อยได้กินอะไรก็ไม่อร่อยก็มีโอ้เราพิจารณาไปเราเป็นมาทางนั้นเลยเพราะเกิดมามากมายไงแล้วก็ทำบาปมามากมายนะเราพิจารณาเอาเราไปเห็นคนโอ้คนนี้ทั้งสวยทั้งรวยดีทุกอย่างเลยเราเห็นโอ้เราก็เป็นมาแล้วอย่างเงี้ยเพราะเราทำดีมันก็ได้ดีไอ้เราทำชั่วมันก็ได้ชั่วอย่างนี้ ออกไปตึกแพร่ลมก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราทำความดีมันก็ได้ดีใช่ไหมเนี่ยเราเชื่อบุญเชื่อบาปด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละโอปนิโกทำไว้พยายามน้อมไว้น้อมไว้ให้เพ่นพ้นได้พ้นจริงๆนะโยมไปเล่าให้ฟังได้พ้นจริงๆไม่จริงพระเล่าไม่ได้นะพูดไม่ได้นะสิ้นขาดนะเรื่องเนี้ยเคยเล่าแล้วบางคนยังไม่เคยฟังเคยมีครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมก็ว่าให้ทานทำถึงรู้อานิสงส์ก่อนให้ในการทำงานเนี่ยการช่วยเขาทำงานเนี่ยนะมีเราเป็นพระนะทำตอนเป็นพระเมื่อตอนหลวงพ่อสังวานจะพักลูกนิมิตโบสถ์หลวงพ่อสนองก็บอกไปช่วยหลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อท่านจะสร้างท่านจะฝังลูกนิมิตคนก็จะมาฟังธรรมเยอะลูกศิษย์พ่อสวรรค์เยอะนี่คนจะมาฟังธรรมเยอะสลาก็มีไม่มีที่จะฟังธรรมไม่เหมาะแล้วก็เล็กไปไม่พอคนหรอกท่านก็เลยทำมากลางแจ้งเลยครับมีต้นไม้ก็ไม่มากหรอกทำกางแก้งก็ต้องทำใหม่ทั้งหมดดิพระนั่งตรงนี้โยมนั่งตรงไหนอ่ะพระนั่งมันโยมไม่ก็ไม่ได้เขาทำอาสงให้พระนั่งให้สูงแต่งในพื้นที่โล่งๆนั่นแหละเราก็ต้องไปออกแบบแต่งให้เราเพราะอะไรเพราะเราเคยทำไงทั้งพ่อทั้งน้องแล้วก็เชื่อใจเราเพราะถ้าเราไปทำแล้วก็มันจะพอดูได้มันจะมาขี้เละไปเพราะใช้เราอยู่ประจำไงพอมีงานอะไรก็เรานี่ต้องออกแบบทำอะไรตรงไหนก็มาถามหลวงพ่อตรงนี้เหมาะไหมดีไหมอะไรไหมในวัดเนี่ยเมื่อก่อนก็อย่างนั้นมีงานอะไรหลวงพ่อต้องใช้เราเป็นหัวหน้าเราก็ให้พระมาช่วยกันประชุมกันอะไรทำงานทำงานก็ประชุมก่อนเดี๋ยวก็เล่าลัดลัดว่า ตอนหลวงพ่อให้ไปทำที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมที่จะฟังลูกนิมิตโบสถ์แล้วเขาไปออกแบบทำเขาไปทำที่นั่นไปแล้วหลวงพ่อท่านทำไว้เสร็จแล้วนั่นตั้งเสาลองไม้ทำกันยาวๆแล้วก็เอาใบตาลเอาใบมะพร้าวมาวางมัดไว้ลมพัดก็ไม่ไปอยู่ได้ไม่ร้อนทำเป็นร่มอยู่ได้ไม่ร้อนเจ้าส่งพระไม่มีทำไงเราก็ต้องออกแบบสิ
ทำเป็นที่นั่งนี่ตรงนี้เป็นธรรมาสน์ประเทศอย่างเงี้ยทำไงล่ะแล้วก็ต้องสร้างขึ้นมาเอาดินถมหรือจะเอาก้อนหินมาหรือจะทำไงก็ทำให้มันดูดีอ่ะเพราะมันงานใหญ่นี่ต้องนิมนต์พระใหญ่ๆไปครูบาอาจารย์ไปครูบาอาจารย์ที่คนรู้จักท่านเทศทั่วไปแหละอันนี้หมดไปหลายวันนี่รู้สึกจะ9 วันแล้วนะต้องมิตร9 วัน 9 คืนก็อยู่กันนะเทศน์ที่กันบ้างบางคืนก็นี่ก็พอคนไปเขาก็ระฆังตั้งเป็นแถวเอาไว้ให้คนตีเพราะเขานิยมอย่างนั้นไงเขาทำเขาเท่ากันมาอย่างนั้นพอปิดทองเสร็จกิโลก็ตามละปิดหมดปิดทองลูกนิมิตหมดเขาไปตีระฆังกันแล้วแม่งงูก็ตีไล่ไปเรื่อยเลยตีทุกลูกเลยตีแม่งเม่งเม่งไปมันก็ไม่ไกลกับที่ปฏิบัติธรรมมากจนเกินไปแล้วได้ยินชัดพระเทศไปคนก็ตีระฆังเม่งเม่งเม่งไปอู้หลายปีน่ะหลายปี30-40 ปีเนาะถ้ากับปีก่อนปีสามประมาณก่อนปี30กี่ปีเพิ่งมาเกิดมา4 ปีที่แล้วเนี่ย3 ปี 4 ปีที่แล้วเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดน่ะอันนี้ส่งเพิ่งเห็นก็ทำมาเยอะแล้วช่วยงานเนี่ยทำมาเยอะแล้วยังไม่เห็นอันนี้ส่งยังไม่เห็นอันนี้ส่งเพิ่งมาเห็นคราวนี้เนี่ยอันนี้ส่งที่ไปทำไปทำให้หลวงพ่อสังวานเนี่ยพอดีวันนั้นที่คนหลวงพ่อสังวานก็มรณภาพไปนานแล้วนี่แต่เขามีเทปเทปสมะหลวงพ่อตอนที่เทศนั่นแหละในงานนั่นแหละมีเสียงระฆังเทศไปเสียงระฆังดังป้อ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 งไปพอดีมันนานแล้วไม่ได้ยินนานแล้วพอดีไปได้ยินไปได้ยินเทปเหมือนมีญาติโยมเขาไปปฏิบัติธรรมกัน20-30 คนน่ะเป็นกลุ่มแล้วเขามีเทปธรรมะมีเครื่องเสียงมาอะไรเสร็จเลยมีอุปกรณ์มาเสร็จปฏิบัติธรรมที่วัดไงชวนกันมาหลายวันมาอยู่กันหลายวันเหมือนกันเขาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไปนั่งสมาธิกันไปแล้วเปิดเทปหลวงพ่อสังวาลพอดีเราก็เดินไปที่ศาลาทำไมเดินไปก็ไม่ได้ยินไงเดิน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 ไปพอสังวาลเทศดูบางช่วงมันก็ไม่มีคนตีไม่มีคนตีระฆังบางช่วงก็มีคนตีระฆังเราก็ฟังเทศไปฟังเทศไปพอเดินไปใกล้เสียงเขาตีระฆังจิตมันก็แวบไปที่นั่นเลยแวบว่าเราไปทำมาแหละแต่มันแวบเดียวแวบเดียวโอ้จิตมันวูบเลยมันสงบเลยเห็นไหมนั่นแหละปิติแต่ว่ามันปิติมากจริงๆปิติจนสงบเลยอ่ะวูบลงเลยโอ้โหนี่อันนี้ส่งของการทำงานนะอย่าไปตินะถ้าปฏิบัติมาทำงานอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องมีไงไม่ใช่ว่าทำงานแล้วไม่สำเร็จนะทำงานสำเร็จก็มีเหมือนคนฟังธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าอะฟังสำเร็จสำเร็จก็มีเยอะมากเลยไม่ได้สำเร็จแต่คนฟังนะพระองค์เทศบางทียังไม่สำเร็จบางทีสำเร็จเป็นพระโสดาเงี้ยเทศไปมันสงบนี่ก็บรรลุขั้นต่อไปเป็นสกทาคาเวอนาคาก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีเยอะเหมือนกันถ้าคนฟังถ้าคนเทศเนี่ยบรรลุได้นะโยมมีอานิสงส์บางคนฟังไปสงบเนี่ยโยมจะบรรลุได้ไหม
มันรู้ได้นะที่สงบนั่นแหละสมัยก่อนหรือคนมีบารมีมากๆมันมีความสงบอยู่ที่พระพุทธเจ้าบอกอะเห็นไหมหมดเวลาแล้วเนาะอีก10 นาทีเองเนี่ยโอปนาดิโกนี่ก็สำคัญนี่ยังไม่ถึงยังมีอีกโอปนาดิโกอันนี้ไม่ใช่โอปนาดิโกแต่ว่าเราได้ยินไงมันก็คล้ายๆกับโอปนาดิโกเหมือนกันนะนี่อีกครั้งหนึ่งอันนี้โอปนาดิโกโดยแท้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจิตของเราจิตสงบนี่สำคัญนะจิตสงบในขั้นอุปจาระไม่ถึงอัปปนายังสงบไม่มากแต่รู้แล้วว่าจิตดับสงบปีติเกิดแล้วประคองปีติไว้นานแล้วสมาธิเริ่มเกิดแล้วสุขเริ่มเกิดแล้วเกิดแล้วประคองก่อนจะทำวัดสวดมนต์แล้วก็มีความเพียรไปมีความเพียรก่อนทำวัดสวดมนต์นะแต่สงบก่อนทำวัดสวดมนต์ไปนั่งอยู่ที่จะทำวัดนั่นแหละที่จะสวดมนต์ก็นั่นแหละนี่ก็มีเด็กคนหนึ่งมันไม่ค่อยนิสัยหมอไม่คนนิสัยเขาไม่ค่อยเต็มอยู่แต่เขาก็ยังชอบปฏิบัติตามอยู่แต่อดทำผิดไม่ได้นี่มันเป็นกรรมเหมือนกันนะคนนู้นก็ว่าคนนี้ก็ว่ามันโอปนาดิโกเลยน้องเขามาโอ้เราคงเป็นอย่างนี้มาหลายชาติแล้วนะจิตปุ๊บเลยโยมสงบรวมดึงโอ้โหเห็นไหมแต่ไม่สำเร็จนะโยมยังไม่สำเร็จนะสติยังไม่เป็นมาสติรู้พอออกมาแล้วมันไม่เป็นมาสติแต่ก็ต้องรู้ถ้าเป็นมาสติเราก็หมดสงสัยมันยังสงสัยอยู่มันยังมีแวบสงสัยอยู่แวบสงสัยใช้ไม่ได้ถ้ามาสติเกิดมาหายตรงใส่หายหมดตรงไหนเราพูดตรงใส่ไหนพูดตรงใส่ไหนว่าทำนี่หายหมดเห็นหมดเห็นเนี่ยต้องเห็นไงถ้าไม่เห็นมันจะดับได้ไหมดับไม่ได้นึกดูก่อนละกันเพราะว่าเขาบอกอันนี้อร่อยจังเลยโหกินแล้วอร่อยมากแต่เรายังไม่ได้กินเราจะรู้ไหมว่ามันอร่อยยังไงถ้าเรารู้แล้วโอ้พายสงสัยแล้วพายสงสัยในสิ่งที่เขาบอกว่าอร่อยโอ้มันอร่อยอย่างนี้เนาะรสชาติอย่างนี้เนาะมันจะรู้เหมือนกันเลยนี่แหละหมดเวลาแล้วนะโยมนะก็อนุโมทนากับญาติโยมนะฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันก็โอ้ยดีเหลือเกินอนุโมทนาด้วยอาตมาก็จะได้บุญด้วยโยมด้วยนะเอาทุกคนเลยนะอโนสนากับทุกคนเลยนะให้มีความสุขมีความเจริญสำเร็จสมปรารถนาตั้งใจที่ปรารถนานะขอให้ได้ความสุขความสงบสมปรารถนาตั้งใจเลยกันก็รับพรกันก่อนเนาะเจ้าทิพย์ตวนบุญกุศลอะไรก็อย่าลืมญาติเก่านะโยมทุกครั้งนะอย่าลืมญาติเก่านะน่าสงสารเหลือเกินผมบอกว่าปรัตตโตปฏิวีเปรตปรัตตโตปฏิวีเปรตเป็นที่คอยบุญจากหมู่ญาติถ้ามีญาติให้ไม่ได้หรอกนี่แหละปรัตตโตปฏิวีเปรตเราเกิดมามากมายยาวนานเนี่ยมันต้องมีบ้างแหละนะญาติเราที่คอยส่วนบุญเรานะโยมนะอย่าลืมนะ
ธากันทั้งนั้นเนาะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอาให้พร้อมไหมนะเอามาเนี่ยมารอบที่7แล้วมาตลอดเนี่ยสาธุสาธุดีมาก